ตามที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีทรงมีพอาการชาบริเวณพระกรแขนซ้ายส่วนปลายด้านในถึงปลายพระอนามิกานิ้วนางซ้ายและพระกนิฐานิ้วก้อยซ้ายคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระอาการและพระวรากายร่วมกับการตรวจภาพ m r i พบว่าพระธมมณีเส้นประสาทถูกกดทับบริเวณพัก กับประข้อสอกคณะแพทย์จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวนณโรงพยาบาลจุลาภร์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2562และขอให้ทรงงดพระกรณียกิจระยะหนึ่งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง1ตุลาคมพุทธศักราช2562